แต่อีกอันนึงค่ะแอปพลิเคชันไอโชว์นะคะที่เป็นประเด็นกันมาก่อนหน้านี้ยังไม่จบนะคะย้อนกลับไปนิดนึงเป็นเหตุการณ์ที่แม่ไปแจ้งความจับลูกชายของตัวเองนะคะเพราะว่าขโมยเงินไปล้านกว่าบาทนะคะไปโอนเงินให้กับ VJ ที่อยู่ในโปรแกรมในแอปพลิเคชันไอโชว์นี่แหละนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ทางฝั่งของแม่เองนะคะก็ออกมาร้องเรียนกับทางปอท.นะคะให้ไปตรวจสอบแอปพลิเคชันนี้หน่อยนะคะว่าเข้าข่ายของการล่อลวงหรือเปล่าค่ะนางสิริการศิรสิทธิ์ดำรงกิจชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมลูกชายนะคะได้เข้าร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.เพื่อให้ตรวจสอบแอปพลิเคชันไอโชว์นะคะว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือว่าเป็นช่องทางในการกระทำความผิดฐานล่อลวงหรือไม่ทางด้านของรองผู้บังคับการปอท.ค่ะพันตำรวจเอกสยามบุญสมนะคะบอกว่าต้องตรวจสอบนะคะว่าแอปนี้มีวิธีการเล่นเนี่ยยังไงนะคะนำภาพลามกอนาจารเข้าสู่คอมพิวเตอร์หรือผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่หรืออาจจะเป็นช่องทางในการหลอกลวงผู้อื่นซึ่งอาจเข้าข่ายช่อโกงหากพบเข้าข่ายมีความผิดก็จะเชิญบริษัทผู้พัฒนาแอปนี้มาให้ข้อมูลอีกครั้งนึงค่ะขณะที่ทางฝั่งลูกชายนะคะนายรพีพัฒน์ศิรสิทธิ์ดำรงกิจนะคะผู้ที่โอนเงินให้กับวีเจสาวเนี่ยก็ออกมาบอกว่ายอมรับว่ารู้จักแอปนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ลองเข้าไปพูดคุยกับวีเจหลายคนด้วยวิธีการเติมเงินเข้าไปในระบบนะคะนายรพีพัฒน์เนี่ยได้ชื่อเลยว่าเป็นแบบเสียกระเป๋าหนักนะคะในแอปพลิเคชัน VJ แล้วก็เน็ตไอดอลต่างๆในแอปนี้เนี่ยเขาตั้งฉายาให้เลยนะคะเพราะว่าจ่ายหนักจริงๆบางวันเนี่ย 60,000 บาทเลยค่ะก็เจ้าตัวก็บอกอีกบอกว่าช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เริ่มมีการพูดคุยกับVJ4 นะคะ VJ สาวคนนี้ที่เป็นประเด็นนี่แหละจนชอบพอกันแล้วก็ส่งของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้รวมทั้งส่งเงินสดให้ด้วยประมาณ 300,000 กว่าบาทส่วนที่เป็นข่าวว่า 1,200,000 บาทนั้นเป็นการให้เงินส่วนตัวนอกเหนือจากการซื้อในแอปทั้งนี้อยากขอโทษทุกอย่างที่ทำแล้วก็ไม่อยากให้ VJ สาวเครียดยอมรับว่าตอนนี้ก็ยังรักฝ่ายหญิงอยู่นะคะหากเสร็จเรื่องคดีเรียบร้อยก็จะไปบวชเพื่อขอโทษให้กับคุณแม่ค่ะครับจะจำนวน 1.2 ล้านบาทอันนี้คือทำไมถึงเป็นยอดนี้ทั้งที่ฝ่ายตรงข้ามบอกว่าไม่ถึงมันไม่ถึงแต่คือมันจะแบ่งเป็น3ยอดก็คือยอดนึงก็คืออยู่ส่วนตัวเงินใช้ส่วนตัวของผมก็คือส่งค่ารถส่งคือในบ้านอีกส่วนนึงก็คือ VJ ก่อนหน้านี้ที่ผมส่งแต่อีกส่วนนึงก็ของ VJ4 จะแยกเป็น2ส่วนแต่ของ VJ4 นี่จะได้น้อยกว่าเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเงินสดที่จะโอนไปแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เขาโอนคืนมาบ้างอันนี้ทางฝั่งของลูกชายนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะทางด้านของโปรเจกต์เมเนเจอร์แอปพลิเคชันไอโชว์นะคะนายสุรศักดิ์มุสิกชาตินะคะบอกว่า VJ สาวเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎของบริษัทนะคะส่วนกรณีที่นายรพีพัฒน์โอนเงินให้ VJ สาวนั้นจะเข้าข่ายล่อลวงหรือไม่ตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนค่ะขณะที่เงินจำนวน 400,000 บาทฝ่ายชายฝากให้ VJ สาวไปโอนเข้าระบบไอโชว์เพื่อให้เป็นรางวัลกับ VJ อีกหลายคนทาง VJ สาวไม่ได้รับเงินเพียงคนเดียวนะคะแต่ทางบริษัทก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายด้วยนะคะ